ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์เอ้ยอย่าลืมจับสกายแล้วก็กดกระดิ่งโอ้เต้นทำไมเนี่ยวุ่นวายคุยแซ่บโชว์นะครับต่อนักแสดงจากซีรีส์มังกรกินใหญ่มอสแบงค์สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับถึงใสมากเลยเนาะเนาะคืออยากให้แนะนำตัวแล้วก็แนะนำชื่อให้กับคุณได้ฟังหน่อยว่าใครชื่ออะไรแล้วก็แบบอยากฟังเสียงด้วยอ่ะได้ครับก็สวัสดีนะครับผมมอสครับผมรับบทเป็นมังกรในมังกรกินใหญ่ครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับรับบทเป็นใหญ่ในมังกรกินใหญ่ครับคาแรคเตอร์ในตัวละครเป็นยังไงครับผมอะไรนะฮะคาแรคเตอร์ในตัวละครเป็นยังไงคือปกติเวลาสัมภาษณ์ผมจะพูดว่าตัวละครกับผมจะใกล้เคียงกันแต่พอ EP 5ผ่านไปถ้าผมบอกว่าเหมือนกันเนี่ยคนจะคิดว่าผมแซ่บมากตกลงแซ่บไหมแซ่บน้อยหน่อยจากละครเล่าให้พี่ฟังหน่อยมังกรกินใหญ่มันเกี่ยวอะไรคือมังกรกินใหญ่คือเป็นตัวละคร2ตัวละครที่เขาว่าไม่ถูกกันแล้วเขาก็เขาเรียกว่าพอความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกกันแล้วก็มีคอนฟลิกต์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆใครที่ดู EP 1 2 3 4ไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่ามีความชอบหรือว่ามีนิสัยที่ไม่เหมือนกันแต่ความไม่เหมือนกันมันจะมาลงตัวหรือว่ามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามคือณนะที่พี่ดูอยู่เนี่ยมัน EP ที่เท่าไหร่ครับมันเดือดมากเลยนะใช่เมื่อกี้มันเตียงเดือดมากพี่น้ำดูจริงๆเดือดตั้งแต่ EP 1แล้วนะจริงเหรอพี่ยังช็อกเลยนี่แล้วเอาคาแรคเตอร์ตัวเองในละครเรื่องนี้กับชีวิตจริงมอสเหมือนไหมถามว่าเหมือนไหมล่ะฮะเหมือนในบางพาร์ทแล้วกันยังไงอธิบายซิบางพาร์ทยังไงบางพาร์ทอาจจะแรงไปหน่อยฮะอาจจะเห็นอยู่นี่อันนี้แรงไปฮะอันนี้แรงมากครับผมบนเตียงก็เดือดเมื่อกี้หน้าบาร์ก็ยิ่งเดือดเลยอ่ะก็จริงๆเขาเป็นคนตลกขำๆเลยฮะเป็นคนชอบหยอดมากกว่าผมคิดว่าผมเป็นแบบนั้นในฝูงชนมากมายครับผมแล้วก็ที่ไม่เหมือนเหรอฮะไม่เหมือนอาจจะความกล้ามากกว่าเขาจะกล้าเขากล้าบุกกว่าเราเราอาจจะไม่กล้าบุกอย่างเขาอาจจะกล้านิดหน่อยครับอ๋อนิดนะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสักถ้าเต็มร้อยก็40แล้วกันโอ้ยก็เยอะอยู่นะแล้วแบงค์ล่ะเหมือนไหมใช่ไหมครับเออจริงแบบเหมือนไหมมันมีความเป็นตัวเราในนั้นสูงไหมจริงๆเหมือนมากรู้สึกว่าเหมือนเล่นเป็นตัวเองเลยรู้สึกว่าแบบผมแบบเข้าใจตัวละครใหญ่มากจนเข้าใจจนเกินไปจนรู้สึกว่าเรากับเขาคือคนเดียวกันไหมใช่เหมือนวิธีการตอบโต้หรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วพอไปอ่านในบทผมเฮ้ยนี่คือการตัดสินใจแบบเราเลยเรารู้สึกว่าเอ้ามันคือตัวละครเดียวกันไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดมันสบายกับคาแรคเตอร์นี้แต่ละซีนที่เล่นคู่กันเนี่ยกดดันไหมไม่เลยถ้าจะเป็นซีนที่กดดันอ่ะจะเป็นซีนที่อยู่กับคนเยอะๆมากกว่ามันจะเป็นการเหมือนจับปูใส่กระด้งฮะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเพราะว่าแต่ละซีนมันจะมีความยากต่างกันคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ต่างกันพอมาอยู่รวมกันเนี่ยมันเลยทำให้บางทีมันก็ยากแต่ถ้า2คนเนี่ยมันจะง่ายมากหมู่มวลเวลาคนเยอะหน่อยมันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเล่นกันเองสบายสบายทีนี้เรื่องราวของมังกรกินใหญ่เนี่ยมันเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรครับเนื้อเรื่องของเขาอะครับคนหนึ่งพี่รู้ตอนนี้รู้ที่รู้คือคนหนึ่งมังกรคนหนึ่งใหญ่ครับแล้วมังกรกินใหญ่ยังไงวะเรื่องเราเป็นสตอรี่มันเป็นยังไงมันเป็นมาเฟียหรือมันเป็นคือด้วยความที่ต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่ามีอาณาเขตของตัวเองเหมือนเป็นฟีลแบบเสือผู้หญิงแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยตัวมังกรเนี่ยเขาเข้ามาบุกถ้ำเสือคือผมครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันหยาบมันเกินไปอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเขาเรียกว่ามอมเล่าเขาตั้งแต่ EP 1พอมอมไปด้วยความที่บริการผมมันแบบถ้าใครที่ดู EP 1ก็จะรู้ว่าแบบเขาเรียกว่าปกป้องไม่ได้ปกป้องไม่ได้อะแถมยังทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจากที่เราเป็นมอมเขาดันมาแบบรู้แผนเราแล้วก็กลายเป็นแบบมาตลบหลังเราหลังจากนั้นอ่ะทุกอย่างมันพลิกไปหมดเลยใช่ครับเรื่องราวมันก็พลิกไปหมดจากแบบว่าเขาเรียกว่านักรบทั้งคู่เป็นแบบว่าแบดบอยทั้งคู่อย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าใส่ยาผิดอ๋อใส่ยาผิดด้วยเหรอก็เลยไปเอาอย่างนี้จะบอกว่าที่พี่รู้เรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าทีมงานของคุยแซ่บโชว์เนี่ย
ป็นแฟนซีดีนี้แฟนของคุณบ้านแล้วเขาตื่นเต้นมากที่เจอคุณสองคนด้วยแล้วพี่ดูแต่มันไม่ประติดประต่อพี่ดูเป็นซีนๆก็เฉพาะซีนหน้าบาร์แล้วก็ซีนอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูเป็นซีนๆอ่ะพี่ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเดี๋ยวหลังจากนี้จะกลับไปดูให้แบบเต็มเนื้อเรื่องทีเนี้ยพี่นะขนาดดูแบบแค่ซีนๆนะยังรู้สึกแบบมันจิ้นมากแล้วคนที่เขาดูตาม EP เนี่ยนะตอนนี้คือจิ้นกันเยอะมากๆและหลายคนเชียร์ให้เป็นคู่จริงมีโอกาสไหมครับมีโอกาสหรือเปล่าอันนี้คือท่าอะไรเป๊กกี้อยากให้มีโอกาสหน่อยอะไรอะไรมันอะไรเหรอเขินไงเราเขินเขินเขินนิ้วชี้ชนกันเฮ้ยมีโอกาสหรือเปล่าคะจริงๆตอนนี้เราก็เป็นทีมงานนะคือด้วยความที่เราสนิทกันมากเราก็รู้สึกว่าเอาพูดตรงๆนะครับผมรู้สึกว่ามอสเป็นเหมือนคนในครอบครัวผมรู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราไปแล้วเราพาเขาไปเจอพ่อแม่ไปรู้วิถีชีวิตของเราอะไรเงี้ยเราก็ไปรู้วิถีชีวิตของเขาต่างคนก็ต่างรู้จักกันมากกว่าเพื่อนสนิทผมด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าแบบถ้าเปลี่ยนความสัมพันธ์นั้นเลยผมรู้สึกว่าที่เป็นอยู่มันมีความสุขมากๆแล้วอยากเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คอยเป็นกำลังใจให้คู่นี้กันละกันนะสุดท้ายนี้น้องทั้งสองฝากซีรีส์นี้หน่อยไปก็ฝากซีรีส์ Big Dog ก็ซีรีส์มังกรกินใหญ่นะครับก็ฉายที่ช่องวันนะครับ31ทุกวันเสาร์เวลา 4:50 นะครับผมก็จะมีอันคัทอร่อยจะมีอันคัทแซ่บๆที่พี่เบกกี้ดูตะกี้ที่หน้าบาร์เนาะพี่ดูตามเว็บไซต์นี่เหรอครับเว็บไซต์อะไรนะย้ำให้ฟังหน่อยที่แอปพลิเคชัน iQIYI หรือว่า www.iq.com ครับผมครับผมใช่ครับเวลาตอนเที่ยงคืนด้วยใช่ไหมใช่ครับที่ดูที่ถ้าเป็นอันคัทง่ายๆคือถ้าสมมติว่าอยากดูแบบครบรถให้ดูที่ช่องวัน31ตอน 4:50 แต่ถ้าใครที่ชอบแบบรถจัดแบบพลิก100เมตรก็เข้าไปดูใน iQIYI ครับก็ฝากด้วยนะครับกับมังกรกินใหญ่ก็คือดูช่องวันก่อนนั่นแหละแล้วไปเติมความเผ็ดร้อนได้ที่ iQIYI ไงแต่จะบอกนะครับว่าหนูทั้ง2คนนี้ไม่ไปไหนนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทีมงานของเราของคุยแซ่บโชว์เนี่ยเป็นแฟนคลับจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะให้พิธีกร2คนที่เป็นทีมงานคุยแซ่บโชว์ก็คือ MacBook นะแล้วก็นนนี่เนี่ยมาคุยกันต่อกับ2หนุ่มนี้ในคุยแซ่บโชว์ Exclusive ด้วยคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามดูได้ใน YouTube Orange Mama นั่นเองนะครับ2หนุ่มขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปคุยกับเขาต่อใน Exclusive ของคุยแซ่บโชว์ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหเดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ